เอาละครับแล้วอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์เช่นเคยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปผมขอนำเสนอเพจเติมเกมเติมเกมดีเติมเกมราคาถูกสุดในไทยบายเติมเกมนะครับเติมเกมดังๆมากมายไม่ว่าจะเป็น RV Ragnarok Free Fire เติมเกมราคาถูกปลอดภัยกับเพจเติมเกมใน description ด้านล่างเลยครับผมอ่ะมาครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆแต่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหานะฮะเล็กๆนะครับที่มันส่งผลในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยได้ดีทีเดียวนะครับก็คือการสลับเครื่องประดับนะฮะเอา enhance ออกคือเราจะส่งเครื่องประดับอันนี้เนี่ยไปให้ตัวละครรองของเราแต่ว่ามันเนี่ยติดทางด้านของ enhance นะครับผมแล้วก็มันลำบากยุ่งยากชีวิตเราเหลือเกินถ้าเราไม่ได้ทราบวิธีนี้นะครับผมคือถ้าวิธีแบบชาวบ้านจะทำยังไงผมจะทำให้ดูอันนี้คือไม่ใช่วิธีแบบชาวบ้านสิวิธีแบบคนไม่รู้แล้วกันนะครับก็จะเป็นการสลับอันแรกปุ๊บถอดออกก่อนและก็ใส่เข้าไปสลับอันที่2อันนี้คือวิธีแบบคนไม่รู้นะครับเป็นวิธีที่ผมใช้จนกระทั่งเมื่อวานแล้วผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าเอ้ยมันสลับได้แบบนี้นะครับซึ่งผมจะทำให้ดูหลังจากนี้นะครับว่าทำกันยังไงคือตอนแรกเนี่ยผมมีปัญหามากกับการที่ผมชอบส่งของให้ตัวละครลองบ่อยในการทำคลิปหรือการฟาร์มต่างๆอย่างที่เห็นผมปล่อยคลิปออกไปเรื่อยๆนะครับผมก็ต้องสลับ enhance ในเครื่องประดับเนี่ยบ่อยมากจนแบบผมก็รู้สึกรำคาญอ่ะแต่มันก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะฮะเคยถามแล้วในกลุ่มแต่ว่าเมื่อวานเว้ยมันมีคนถามคำถามเดียวกับผมแล้วก็มีคนเข้าไปตอบนะฮะก็กลายเป็นโชคดีของผมที่เข้าไปอาจเจอพอดีวิธีก็คือว่าในตอนที่เราสลับเครื่องระดับเนี่ยนะครับผมถ้าเราจะสลับชิ้นที่2เลยเนี่ยโดยที่มันเนี่ยไม่ต้องผ่านชิ้นบนคือไม่ต้องถอดเข้าถอดออกว่างั้นเถอะนะครับผมให้เราเนี่ยทำการคลิกไปที่เครื่องระดับอันที่2ก่อนและให้มันขึ้นสีเหลืองแบบนี้นะครับขึ้นสีเหลืองแบบนี้คือต้องระวังดีๆนะคือถ้าคุณคลิกแล้วสีเหลืองมันกลับไปอยู่อันบนหรือสีเหลืองหายไปเนี่ยเวลาเราใส่เครื่องระดับอันนั้นที่เราจะเปลี่ยนไปเนี่ยมันจะไปเปลี่ยนอันนั้นบนนะครับให้มันเป็นกรอบสีเหลืองอยู่อันที่เราจะเปลี่ยนนะครับและเราก็เปลี่ยนไปตามปกติพามเห็นไหมเราไม่ต้องไปสลับเข้าออกให้มันยุ่งยากแล้วผมจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอันบนก็สลับกันปกติเนาะนะครับส่วนอันล่างนะครับผมทำให้เป็นกรอบสีเหลืองก่อนแล้วก็ถอดออกเป็นไงครับง่ายกับชีวิตขึ้นเยอะไหมครับผมหวังว่าอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้จะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่ยังไม่ทราบเทคนิคเล็กๆตรงนี้นะครับอ่ะก็ลากันไปก่อนครับผมสำหรับใครนะฮะที่ถูกใจคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ผมมีแฟนเพจกับกัปตันแลนด์นะครับใน Facebook สามารถเข้าไปสอบถามปัญหาหลังไมค์กันได้ที่นั่นใครที่สนใจในการเติมเงินนะครับเติมเกมดีราคาถูกนะครับผมโดยเพจเติมเกมนะใน description ด้านล่างคลิปนี้เลยครับผมลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีอะไรดีๆมานำเสนออย่าลืมกดติดตามผมไปด้วยนะครับสวัสดีครับ